หมอลักเปิดดวงลัคนาราศีปี65ใครเห็นใครปังชีวิตพลิกถึงขั้นรวยหมอลักราชสีฟันธงลัคนาราศีปี65สิงห์ระวังสุดกรกฎดีแต่ต้องระวังโรคประสาทธนูมีนตุลโคตรปังส่วนโควิดจางแน่ในเดือนเมษายนย้ำราศีนายกรัฐมนตรีหน้าด้านหน้าทนไม่รู้ไม่ชี้อยู่ยาวแน่นอนรายการโหนกระแสวันที่31ธันวาคม64หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ส่งท้ายปี64สัมภาษณ์อาจารย์ลักษณ์ราชสีเจาะดวง12ราศีในปี2565นี้ราศีไหนเตรียมรับทรัพย์เฮงๆอีกทั้งสถานการณ์โควิดในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทำไมต้องใส่พญานาคเยอะแยะมากมายเป็นยศขนาดนี้อาจารย์ลักษณ์ผูกพันกับนาคมานานชอบส่วนตัวศรัทธาปี65เป็นปีแห่งพญานาคประทานพรฟันธงใครไหว้พญานาคเดินทางไปในพื้นที่ดินแดนนาคนาคราบึงกาฬภูลังกาถ้ำนาคาพระธาตุพนมแม้แต่คำชะโนดทุกที่กลับมางานเยอะฟันธงเกี่ยวอะไรกันในเมื่อปีหน้าเป็นปีเสือไม่ใช่เพิ่งพูดตั้งแต่ปี59ถ้าจำไม่ผิดปี59บวกไป7ปีปี59ถึง65เป็นช่วงพญานาคราชมาแผ่บารมีประทานพรซึ่งปี65เป็นปีสุดท้ายครบ7ปีในรอบดาวมฤตยูโคจรเข้าทับชะตาเมืองเราดูจากดาวไม่ได้ดูจากปีขอเป็นราศี12ราศีในปีหน้าเป็นยังไงบ้างราศีเมษจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบ84ปีจะพลิกจากร้ายกลายดีฟันธง1ดูแค่คร่าวๆว่าช่วงวันเกิดอยู่ราศีเมษ2ผูกดวงเชิงลึกตามวันเดือนปีเวลาตกฟากราศีเมษเป็นปีที่ถึงจุดเปลี่ยนดวงโลกอยู่ราศีเมษดวงประเทศไทยก็วางลัคนาไว้ราศีเมษคนทั้งประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็อยู่ราศีเมษทุกข์ใจเหนื่อยใจไม่ต้องทุกข์แล้วปี65เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ84ปีพลิกจากร้ายกลายดีคะแนนเต็ม10ให้ 9.5 เลยเป็นจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนเริ่มจากรู้และต้องรู้จักโหนกระแสโหนกระแสมีกำลังสุดมีแต่คนอยากออกมีดีและร้ายคนเกิดราศีเมษเช่นเดียวกันถ้าปันพยากรณ์แล้วนอนงอเมืองอาทาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าฮึดขึ้นมาที่ไม่ดีจะดีเลยราศีพฤษภตั้งแต่กันยายนปี63จนถึงวันที่30มีนาคมปี65ราหูโคจรทับพฤษภฉะนั้นราหูทับมีทั้งดีและร้ายส่วนมากก็จะร้ายเพราะคนที่สร้างกรรมกรรมก็แสดงผลให้คนเกิดพฤษภดังนั้นราหูในตำแหน่งพฤษภราหูเป็นมิตรราหูคือบันเทิงมายาศิลปะการแสดงทั้งหลายในปีครึ่งที่ผ่านมามันซึมซบเศร้ามันปิดนักร้องนักแสดงที่เคยมีงานก็ไม่มีงานเพราะราหูตัวนี้แต่หลังจากวันที่30มีนาคม65ดาวราหูจะเป็นดาวพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีในรอบ18ปีดังนั้นชาวราศีพฤษภที่ถูกราหูทับก็จะเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายดีหลังวันที่30มีนาคมฟันธงวงการบันเทิงนักแสดงนักดนตรีนักร้องต่างประเทศก็จะค้าขายคึกคักก่อนวันที่30มีนาคมต้องดูแลสุขภาพหลังวันที่30มีนาคมอะไรป่วยเจ็บก็จะหายความรักในขณะที่ราหูยังอยู่ไปถึงวันที่30มีนาคมก
ก็ต้องระวังเพราะเวลาราหูเข้าทับทําให้ซึมมึนสูญเสียพลัดพรากห่างไกลมันมอมเมาการงานหลังวันที่30มีนาคมยังไงก็ต้องดีเต็ม10ก็ให้8อีก2ยังรอหลังวันที่30มีนาคมหลังวันที่30มีนาคมให้ 9.75 เลยเพราะดีที่ผ่านมาทางโหราศาสตร์ราศีพฤษภไม่ดีมาปีครึ่งหลักง่ายๆเลยอะไรที่มันไม่ดีสุดๆเดี๋ยวจะดีแน่นอนจำไว้นะถ้าดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่รู้แต่ถ้าไม่ดีมาตลอดให้ดูไว้เดี๋ยวดีเลยมิถุนปี65เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาชีวิตวิบากกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีความรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงเมื่อปี62 63 64ที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนเหมือนถูกบ้องหูข้างบนก็เหมือนหินหล่นใส่ไม่ตายแต่ทรมานคุณเกิดมิถุนทรมานมาตลอดฉะนั้นปี65พลิกฟื้นสังเกตไหมเมษพฤษภมิถุนเหมือนดวงเปลี่ยนมันพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีถามว่าคนดูจะเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ข้อแรกดูก่อนว่าราศีมิถุน62 63 64มันแย่ไหมลองกลับไปดูตัวเองถ้ามันดีแสดงว่าทายผิดก็ไม่ต้องดูต่อแต่ถ้าตรงก็ให้เชื่อมั่นไว้ว่าปี65จะดีมิถุนเต็ม10ให้ 8.7 พลิกจากร้ายกลายดีจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมันจะเหวี่ยงๆอยู่บ้างดีร้ายสลับช่วงต้นปีแต่พอพ้นวันที่8เมษายนไปทุกอย่างดีมากอันนี้คือสถิติปลายเปิดเรากำลังให้ยาชุดแต่ถ้าดูละเอียดต้องละเอียดต้องแอดมิดต้องดูให้มากกว่านี้กรกฎปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาพ้นวิบากกรรมเริ่มต้นใหม่จะมีจุดไปสู่ความรุ่งโรจน์และสำเร็จยิ่งมากยิ่งขึ้นในรอบ12ปีฟันธงคนกรกฎถ้าร้ายก็กลับกลายเป็นดี2ถ้าดีก็ดียิ่งขึ้นไปเช็คได้เลยหลังวันที่8เมษายนชะตาเปลี่ยนเพราะดาวพฤหัสบดียกเข้าสู่เรือนสุภะในรอบ12ปีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนแห่งความสำเร็จวัดจากความสำเร็จที่มีมาแต่เดิมคนเกิดราศีกรกฎเดิมเช้าชามเย็นชามก็จะดีกว่าเดิมคนกรกฎเดิมดีก็ยิ่งดีหลังวันที่8เมษายนดวงชะตามีจุด12ดวงจุดสุภะคือจุดแห่งความสำเร็จถ้าพื้นดวงชะตาใครมาถูกนะดาวประสบความสำเร็จไม่เด่นก็จบอาจารย์เคยผูกดวงชะตาหนุ่มส่วนตัวเชิงลึกไม่ใช่ลัคนาอยู่ราศีกรกฎอยู่ตุลเรือนสุภะคือดาวพุธดาวพุธหนุ่มได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมากแปลว่าชาตินี้ยังไงก็ต้องเด่นดังอมตะนิรันดร์กาลฟันธงตอนนี้คนเกิดราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนพบสุภกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนตน12ปีมีครั้งเดียวถ้าไม่เอาจังหวะนี้จะเอาจังหวะไหนฉะนั้นไม่ว่าจะดู2มุมหนุ่มเกิดกรกฎดาวลงตามวันเวลาเกิดอย่างเจาะลึกลัคนาตุลดีทั้งสองราศีเลยกรกฎโคตรดีมีอยู่อย่างเดียวคนเกิดกรกฎจะแย่อยู่อย่างเดียวคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำจะดีก็กังวลเพราะดาวเสาร์เล็งชะตาเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว10ให้เท่าไหร่ถ้าตัดโรคประสาทออก 9.5 เลยอีก5คือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำคิดมากกังวลที่สำเร็จดันไม่มั่นใจอย่าไม่แน่ใจความดังของตัวเองอย่าไม่แน่ใจสิ่งที่ตัวเองรู้ทำมาเยอะแล้วนี่หนุ่มไม่ได้สำเร็จแค่วันนี้มันผ่านมายาวไกลกรกฎจะดีมากหลังวันที่8เมษายนราศีตุลลัคนาราศีตุลหรือเกิดราศีตุลตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาดาวการเงินโคจรเข้าเกษตราธิบดี45วันบริษัทได้เงินคนราศีตุลได้เงินเพียบเลยหนุ่มได้เงินไหมจะมีแต่คนเอาเงินมาให้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมบวกไป45วัน2ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64จนถึงวันที่8เมษายนงานเข้าอีกเพียบเลยงานที่มีแต่โอกาสรายได้มีแบบอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอย่างนี้เลยนะฟันธง
คนเกิดลัคนาราศีกุมถ้าในปี64ปลายปี65ไม่รวยก็ไม่ต้องรออีกแล้วมันไม่มีอีกแล้วต้องหาโอกาสไปเชื่อมต่อใครไม่เคยค้าขายก็ให้ลุกมาทำเราต้องทำเลยเป็นเวลาฟ้าเปิดเราต้องลุยบูชาหน้าพระพิฆเนศยิ่งดีปีนี้หนุ่มจะรวยมากคนลัคนาราศีตุลเป็นปีแห่งการเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวขยับขยายนำไปสู่ความสำเร็จแบบรุ่งโรจน์จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่จะรวยและรุ่งโรจน์ที่สุดในรอบ12ปีเช่นเดียวกันคนเกิดราศีตุลบูชานาคไหว้พระเศรษฐีบูชาพระคลังมหาสมบัติเต็ม10ให้ 9.8 เลยราศีสิงห์เป็นปีแห่งความผันผวนต้องมีสติวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงจะพ้นภัยภัยฟันธงคนเกิดลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ถึงวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตารุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองแต่หลังวันที่8เมษายนไปสักหนึ่งปีดาวพฤหัสบดีจะโคจรเป็นมรณะทำให้คิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดต้องปรึกษาต้องระวังต้องรอบคอบใครชวนเล่นมันนี่เกมใครชวนเล่นหุ้นต้องระวังมากๆจะเกิดความผิดพลาดจากความโลภหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นปีมันยังดีอยู่แต่จะมีการล่อลวงให้เกิดความผิดพลาดจะทำอะไรต้องปรึกษาอย่าประมาทเต็ม10ให้7กังวลอยู่ว่าจะประมาทต้องระวังเรื่องสุขภาพต้องระวังมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมกินนอนไม่เป็นเวลาหรือเรื่องกระดูกฟันเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะแสดงว่าเป็นโรคที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาต้องไปเช็คเลือดเช็คน้ำตาลเช็คความดันเช็ค MRI ดาวความรักดีขึ้นเป็นตัวช่วยเรื่องหนึ่งเรื่องงานรุ่งโรจน์ปลายปีต่อต้นปีถึงวันที่8เมษายนหลังจากนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่คนรักความรักดาวคนรักมีโคจรมีกำลังสำคัญอยู่ในตำแหน่งเด่นตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นคนรักจึงเป็นตัวช่วยของชายราศีสิงห์มีอะไรคนรักเพื่อนรักมิตรรักช่วยได้ฟันธงพิจิกถ้าพูดถึงพิจิกต้องนึกถึงพี่ม้าอรณภากฤษฎีพี่เบิร์ดปี65ทั้งพี่ม้าพี่เบิร์ดและคนเกิดราศีพิจิกทั่วฟ้าเมืองไทยดวงชะตารุ่งโรจน์ฟันธงคอยดูแล้วกันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดดเด่นเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสมีผลงานใหม่เปิดตัวเรื่องใหม่เพลงใหม่โปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่เปิดแล้วเฮงฟันธงสุขภาพร่างกายดีมากคนเกิดลัคนากันพิจิกมีน3ราศีนี้มีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะมาดูเชิงแมสเราต้องบอกว่าไม่มีจุดที่เป็นปัญหาแต่มีจุดที่เป็นกลางกลางไปคือความรักและอาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะดาวการเงินชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่8เมษายนมีช่องทางลู่ทางได้รับความนิยมผลงานเกิดใหม่ตั้งแต่วันที่8เมษายนมันดีไปเรื่อยอยู่แล้วเต็ม10ให้ 9.8 เลยกันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่รุ่งเรืองสดใสฟันธงมิตรรักคนใกล้ตัวคุณชาวชาวเหงามาหลายปีเหมือนถูกรถ10ล้อชนแต่หลังจากวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาชาวราศีกันมีโอกาสมีการเริ่มต้นมี2สิ่งในดวงชะตาคนคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบางคนพอดวงชะตาตกมันเหงาเหงาซึมเศร้าแต่คนราศีกันเหงามาหลายปีพอหลังวันที่8เมษายนเริ่มคึกเลยตั้งแต่ต้นปีแต่เกณฑ์ความดีความสำเร็จเป็นไปโดยปริยายไม่มีองค์ประกอบเยอะคนเกิดราศีกันเท่าที่ดูดวงมามากมายไม่ชอบทำอะไรเยอะเป็นคนที่เยอะจึงไปทำอะไรกับใครไม่ค่อยได้จึงเป็นเรื่องส่วนตัวมีโลกส่วนตัวความดีความสำเร็จจึงเป็นเรื่องเฉพาะของเขาเต็ม10ให้สัก 7.9 ธนูเป็นปีแห่งการเริ่มต้นขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจจะมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงฟันธง
ปี65จะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยวงการบันเทิงการค้าระหว่างประเทศอะไรมากมายหลายอย่างคนไทยจะเริ่มมีความหวังที่ผ่านมาคนไทยเฉามากเลยนะแต่ปี65ต้องมีความหวังเรื่องการเลือกตั้งหลายสัดส่วนปี65จะมีนิมิตหมายแห่งการเลือกตั้งหลายสัดส่วนดาวราหูคือมายาคือบันเทิงกันยายนปี63โคจรเข้าราศีพฤษภมีตำแหน่งเป็นมิตรแปลว่าเสื่อมต่ำต้อยหมดอับแสบอยู่ปีครึ่งเคยไหมที่นักร้องไม่มีงานทีวีเหมือนจอดับละครหายไปจากหน้าจอทีวีนักการเมืองเฉาเลยไม่เลือกตั้งยาวเลยเพราะดาวราหูเป็นตัวแทนดารานักการเมืองบันเทิงแต่ปี65หลังวันที่30มีนาคมดาวราหูจะยกย้ายจากตำแหน่งเสื่อมไปมีโชคมันต้องโฉลกจะรุ่งโรจน์อาจารย์คึกตั้งแต่รู้เลยคนเป็นโหรถ้ารู้ว่าคนเฉาก็เศร้าแล้วเพราะเขาจะเอาความทุกข์มาเล่าให้เราฟังด้วยแต่พอดูดวงแล้วมันพลิกฟื้นมันก็ชื่นใจนะไม่ใช่ดูดวงใครแล้วดวงตกแล้วมันต้องดูดวงแล้วจะดีถึงจะมันไปใหญ่ธนูมีจุดเด่นอยู่อย่างดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเรือนการเงินในเรือนตัวในรอบ30ปีมีครั้งหนึ่งและอยู่2ปีครึ่งตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63ถึง2566แสดงว่าราศีธนูตั้งแต่ต้นปี64ถึงกลางปี66มีโอกาสรวยมั่นคงสำเร็จหมดหนี้หมดสินสำเร็จได้ฟันธงเต็ม10ให้ 9.9 เลยมั่นใจมากเลยไม่มีทางผิดดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีธนูคือดาวเสาร์เหนื่อยยากลำบากถึงจะได้มาซึ่งคุณค่าในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแต่ถึงเวลารวยไงเหมือนคนหนึ่งทำเรื่องค้าขายออนไลน์แล้วมาปีนี้ปุ้งรวยมันต้องสะสมมาไม่ใช่ลาบลอยต้องทำมาหากินเรียนรู้ฝึกฝนมาแต่รอบนี้เป็นรอบที่เด่นที่สุดของราศีธนูในรอบ30ปีและดาวประจำตัวโคจรเดินหน้ามาตลอดตั้งแต่ปลายปี64พอปี65ดาวประจำตัวจะโคจรเข้าสู่เรือนที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์คือราศีมีนซึ่งเป็นเรือนพันธุแปลว่าบ้านรถยนต์ทรัพย์สินวันที่8เมษายนเป็นต้นไปและยาวไปเลยนะมังกรคนเกิดราศีมังกรหมอดูอาจดูว่าดวงชะตาบ้านแตกสาแหลกขาดมีปัญหาแต่จริงๆแล้วคนเกิดราศีมังกรอย่างดวงนายกรัฐมนตรีก็มังกรแทนที่จะพังอยู่ยาวมา8ปีคนมังกรไม่ได้อยู่อย่างสบายนะสมัครสุนทรเวชก็มังกรพี่แอดสมบัติเมธนีก็มังกรคนคือคนนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอยู่อย่างนี้คุณไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่พอถึงเวลาหนึ่งคนจะกลับมาชอบเวลาเหตุการณ์อะไรพาไปสู่อารมณ์หนึ่งว่าเฮ้ยมันใช่เหมาะแล้วอะไรแบบนี้นี่หมายถึงทั่วไปคนเกิดราศีมังกรดาวเสาร์โคจรเข้าทับเรือนชะตามังกรเล็งกรกฎตั้งแต่วันที่5ธันวาคมโหราศาสตร์กล่าวชัดว่าเสาจรถึงลักถึงจันจะพลันไร้เกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนีแปลว่าลูกเมียบริวารที่เคยหนุนตัวเองก็แตกแยกไปหมดมันถึงเวลาแล้วเมื่อแตกแยกก็มีการเริ่มต้นใหม่เพราะดาวเสาร์ยังอยู่ในราศีมังกรถึง2ปีครึ่งหลังเลือกตั้งจะมีอะไรเยอะแยะมากมายจะมีอะไรเป็นปรากฏการณ์ขออย่างเดียวมังกรถ้าหน้าด้านหน้าทนไม่รู้ไม่ชี้อย่างเดียวอยู่ยาวเลยนี่ไม่ได้พูดถึงนายกรัฐมนตรีนะพูดถึงทุกคนเหมือนเหนื่อยไม่มีอะไรถูกด่าไม่ได้ยินหกล้มก็ไม่รู้ต้องอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะเพราะราศีมังกรดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ดาวเสาร์คือถึกทนเท่านั้นถึงจะดีมังกรตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน64ถึงวันที่8เมษายน65จะมีขุมทรัพย์เงินทองเข้ามามากมายโอกาสต่างๆเกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงวันที่8พฤศจิกายน64ถึงวันที่8เมษายน65หลังวันที่30มีนาคมราหูยกมาอยู่ในเรือนพันธุอีกจะเกิดสิ่งใหม่ๆบ้านใหม่พักใหม่ชีวิตใหม่บริษัทใหม่คนเกิดราศีมังกรหลัง30มีคอจะรุ่งโรจน์เลยจะนำไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นถ้าให้คะแนนให้ 8.5 เพราะมันเหนื่อยไม่เหมือนธนูกับตุลที่ได้อะไรมาง่ายๆอย่างธนูนี่สุดเลยกุม
เป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีหลังวันที่30มีนาคมเปลี่ยนดวงชะตาเป็นดีฟันธงกุมเต็ม10ให้ 9.3 การเงินความรักสุขภาพมั่นใจว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมง่ายๆเลยคนเกิดลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมมีดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์คือดาวราหูเมื่อราหูแย่มาปีครึ่งแล้วหลัง30มีนาคมจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วคนเกิดราศีกุมในเวลานี้มูเตลูหนักเลยเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ถึงวันที่8เมษายนปี65จะร้ายก็มีคุณงามความดีคุ้มแล้วหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวการเงินอยู่ในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปีแล้ววันที่30มีนาคมดาวประจำตัวพลิกฟื้นจากร้ายสุดในรอบ18ปีดีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแย่สุดแล้วดีเป็นไงนี่ไงจึงได้ 9.3 ราศีกุมจะได้คู่ด้วยใครโสดจะได้คู่มีนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอันรุ่งโรจน์ที่ยาวไกลรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงเป็นหมอดูมา30ปีเพื่อออกรายการนี้นั่งดูดาวทำโปรแกรมดาวล่วงหน้า 5-10 ปีย้อนหลังไป20ปีประมวลแล้วปี65เป็นปีของคนไทยที่รู้ตนมีกำลังใจเลิกป่วยใจสงครามโลกกี่ปีเราจะไปอยู่กับอะไรนานๆกับโควิดกับความป่วยใจลุกขึ้นมาเลยมันมีจุดพลิกหมดเอ็กมีนให้เท่าไหร่ให้ 9.8 มีนมันดีตั้งแต่ปลายปี64ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเงินทองไหลมาเทมาผมรู้จักคนหนึ่งอยู่ราศีมีนบอกว่าอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนึกอยากได้200,000ก็ได้200,000อยากได้500,000ก็ได้500,000อยากได้10 ล้านก็ได้10 ล้านก็ได้อย่างนี้เลยราศีที่ต้องดูแลตัวเองที่สุดคือราศีสิงห์กรกฎด้วยเพราะดาวเสาร์มาเล็งชะตาก็ต้องระวังส่วนสิงห์เป็นเรื่องดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะตั้งแต่เมษายนครั้งนี้ที่มารายการอยากจะมาบอกว่ามันดีแล้วเลิกป่วยใจก่อนมีความหวังแล้วไปไหว้พระทำบุญทำอะไรเสริมทำเลยทำกับคนกับวัดกับสัตว์ที่ไม่มีใครเลี้ยงก็ได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บปีน่าจะเป็นยังไงข้อที่1ประเทศเราและทั่วโลกเคยเกิดโรคไข้หวัดสเปนน่าจะเร่7ประเทศไทยคนตายถึง 20,000 คนในเวลานั้นซึ่งมันคือ 20% ของคนทั้งประเทศซึ่งมันหนักกว่านี้เยอะศึกษาในรอบโหราศาสตร์ทุก100ปีจะเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่งและจะอยู่ 2-3 ปีสูงสุดไม่เกิน4ปีครั้งนี้มันเริ่มตั้งแต่ปลายปี62มันต้องจบแล้วจริงๆเรื่องการสูญเสียประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี59และอยู่ทับชะตาเมืองตั้งแต่ปี59และจะอยู่ถึงปี65วันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูดวงนี้จะไปแต่ท่านมีความโหยหาวันที่1ธันวาคมย้อนกลับและอยู่ถึงเมษายนปี66นี่คือการไปของโรคและกลับมานิดหน่อยและไปอีกครั้งเลยเรารู้แล้วว่าปี65จะเป็นปีค้นพบวัคซีนยาอะไรก็ตามได้ชะงักโรคจะพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดและไปต่อไม่ได้แล้วโอมิครอนเอาเลยมาเลยเพราะสูงสุดแล้วมันไปไม่เป็นแล้วในทางโหราศาสตร์จะสิ้นสุดวันที่7กรกฎาคมและโผล่มาวันที่1ธันวาคมปี65กลับมาอีกหน่อยหนึ่งมกราคมเมษายนมันไปอีกแล้วคราวนี้มันไปแล้วมันไปรับที่วางอยู่คืออะไรอาจารย์เขียนหนังสือชื่อสมบัติพญานาคราชและมั่นใจว่าปี65เป็นปีแห่งพญานาคราชประทานพรไม่ได้เขียนแค่เล่มนี้ในนี้จะมีว่านาคบูชาอย่างไรนาคเกิดจากอะไรเขียนตามหลักพระไตรปิฎกตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบการณ์เรื่องราวทั้งหลายนาคบูชาได้ไหมบูชายังไงให้ฟังจะไปไหว้บูชาที่ไหนตามเส้นทางนครธานีภูลังกาบึงกาฬถ้ำนาคาถ้ำนาคีพระธาตุพนมพระธาตุบังควรผมเขียนไว้ในเล่มนี้เพื่อให้ความรู้กับคนแล้วทำนาคราชสวยๆแจกด้วยมันคือนาคราชทรงหยดน้ำเป็นหัวใจนาคราชซื้อหนังสือให้เอาอันนี้ไปบูชาThank you.
แนทชมเขตเป็นสามีที่ดีเลือกคนไม่ผิดไม่สนอดีตเจ้าชู้แนทเผย2ปีช่วงโควิดหนักหนามากงานแคนเซิลหมดต้องปรับตัวเพื่อให้บริษัทอยู่รอดชมเขตเป็นสามีที่ดีตื่นก่อนนอนทีหลังดูแลลูกและเมียดีมากเรื่องอดีตที่เคยเจ้าชู้ตนไม่สนใจเพราะทุกวันนี้ฝ่ายชายเป็นให้ได้ทุกอย่างแบบไม่เคยบกพร่องช่วง2ปีที่ผ่านมาโควิด-19ทำเอางานในวงการบันเทิงชะงักด้านแนทเปรมิกาธนโรจน์ประดิษฐ์ภรรยาของเขตฐานทัพก็เจอพิษโควิดงานถูกยกเลิกหมดถึงขั้นกุมขมับจะทำยังไงให้บริษัทอยู่รอดล่าสุดเจ้าตัวก็ตัวเองมาเป็นผู้จัดครั้งแรกกับซีรีส์เรื่องเล่ห์แค้น The Revengeซึ่งแนทก็เล่าถึงวิกฤตครั้งนี้ว่าสาหัสต้องปรับตัวขอบคุณเขตที่เป็นสามีที่ดีไม่เคยทำให้ไม่สบายใจและดูแลดี2ปีที่ผ่านมาก็ส่วนเซ่นะตอนโควิดมาครั้งแรกจำได้เดือนกุมภาพันธ์มั้งแนทได้รับโทรศัพท์แคนเซิลงานคือไม่อยากรับโทรศัพท์เลยเพราะเราทำด้านนี้มันโดนก่อนอยู่แล้วหลังจากสถานบันเทิงหน่อยหนึ่งที่เหลือก็เราอีเวนต์งานออกกองยังไงคนเราก็เกิน 50-60 คนอยู่แล้วแล้วยิ่งเราทำด้านการตลาดมันก็ไปหมดและเดือนกุมภาพันธ์งานเยอะมากภายใน1อาทิตย์ลูกค้าโทรแคนเซิลรวดไม่เหลืองานอะไรเลยเราก็นั่งมองหน้ากันกับพี่เขต2คนว่าแล้วจะยังไงว่าช็อกไปอยู่ 2-3 เดือนเลยค่ะแต่สุดท้ายชีวิตมันต้องโกออนลูกน้องเราก็มีทีมเราก็ต้องดูแลก็ต้องหาทางมองว่าทุกวิกฤตมันต้องมีโอกาสสิเราจะยอมแพ้และตายไปแบบนี้เหรอพี่เขตเองก็กระทบเยอะเพราะงานแสดงก็หยุดหมดคืออยู่ก็ว่างจริงๆแต่เราก็ต้องสู้ต้องดิ้นไปทุกวิถีทางเราก็ต้องดูว่าเรามีความสามารถอะไรพอไปทำอะไรได้บ้างลองพลิกลองปรับหลักๆแนทคิดว่าเป็นการปรับตัวการยืดหยุ่นที่มันต้องมีในสถานการณ์ที่มันลำบากแบบนี้ก็พอเอาตัวรอดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสวยงามเพราะเป็นกันทุกคนค่ะแต่เราก็ยังโชคดีที่มันยังมีทางยังไม่ถึงกับมืดมนบอกแพลนเรื่องลูกคนที่2คนต้องพักไปก่อนเพราะแค่น้องดีจ้าก็เหนื่อยแล้วจริงๆแนทอยากจะมีปีฉลูก็ไปดูดวงมาอีกนั่นแหละหัวเราะแต่พอเจอโควิดก็เลยข้ามไปก็เลยยังไม่ไปไหนเลยค่ะกับน้องดีจ้าก็ดูแลเต็มที่เพราะเขาอยู่ในวัยที่กำลังมีความคิดอยากรู้อยากเห็นถามว่าเลี้ยงยากไหมยากมากขาวนิสัยเหมือนพ่อหัวเราะบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกไม่คือทำเลยเหมือนกันไม่มีผิดแต่เป็นเวอร์ชั่นไม่มีความกลั่นกรองหัวเราะตัวพ่อเขาจะกลั่นกรองได้แต่พอความเป็นเด็กเขาก็จะเต็มที่เลยคือเป็นเด็กผู้ชายด้วยอีกอย่างคือเด็กยุคนี้ไม่เหมือนเราสมัยก่อนที่บอกให้ฟังแล้วฟังแต่นี่เขาจะย้อนถามเราต้องมีขั้นตอนมีทุกอย่างประกอบเพื่อที่จะให้เขาดูว่าถ้าทำแบบนี้มันถูกนะคือมันยากนะเลี้ยงเด็กสมัยนี้ต้องใช้สมองมากเผยเลือกสามีไม่ผิดไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่จริงๆต้องขอบคุณพี่เขตแนทว่าเขาเป็นสามีที่ดีมากและเป็นพ่อที่ดีมากอันนี้ไม่ได้อวยนะที่เป็นสามีที่ดีเพราะเขาไม่เคยทำอะไรให้แนทไม่สบายใจเลยแนทแค่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงทำงานเนอะเราต้องออกมาทำงานต้องออกมาสู้ข้างนอกถ้าบ้านเรามันมีเรื่องตลอดเวลามันก็ทำให้เราหลังโบนะจะไปสู้ข้างหน้าก็ลำบากแต่พี่เขตไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยเวลามีคนมาถามว่าเขาเลิกเจ้าชู้หรือยังมีผู้หญิงอยู่ไหมเอาจริงๆแนทไม่รู้และไม่สนด้วยเพราะทุกวันนี้ที่เขาอยู่กับแนทไม่เคยเห็นและเขาไม่เคยขาดไม่เคยน้อยไม่เคยหายและเขาก็ดูแลเราดีพี่เขตเดี๋ยวนี้แนทแทบไม่ต้องพูดแล้วเขาจะรู้เลยแล้วเข้ามาถามว่าเป็นอะไรคือเขาเทคแคร์ดีค่ะกับลูกก็ดีมากเขาเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกนางก็อินเลิฟลูกนางมากถึงจะโดนลูกถีบตลอดเวลานะนางก็รักลูกนางมากเราก็เลยรู้สึกว่าต้องขอบคุณที่เราเลือกไม่ผิดเขาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีค่ะดูแลครอบครัวแนทดีมาก
ดูแลพ่อแม่นัดดีจนบางทียังดูแลดีกว่าเราอีกหัวเราะเขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นคือเขาเข้าใจว่าครอบครัวมันไม่ใช่แค่นี้ครอบครัวคือเขานับพ่อกับแม่เรานับครอบครัวเราเขาก็ดูแลทุกอย่างดีค่ะถือว่าโชคดีบางทีแนทยังรู้สึกว่าเป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เลยที่ไม่ค่อยดูแลเขาคือเขาเนี่ยตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นมาทำบ้านดูบ้านแต่เรานี่นอนเป็นผักจะตื่นมาคือพี่เขตทำบ้านข้างล่างเสร็จแล้วเราก็ช่วยกันทำงานแนทก็ทำในส่วนที่แนทถนัดเขาก็ทำในส่วนที่เขาถนัดThank you.